วัสดีครับผมฟุ้งอาร์ตจอนอาร์ตที่ผมไม่อ่านก็สามารถดูได้ครับวันนี้ทุกคนเราจะมาวาดรูปแบบ1แสนใน iPad กันทุกคนในโปรแกรม Premiere เรามาเริ่มเลยครับเมื่อเปิดโปรแกรมมาทุกคนเราก็สร้างพื้นที่งานขึ้นมานะครับแล้วก็ทีนี้การที่เราจะลงแสงได้แสงเกิดจากทุกคนเกิดจากความมืดต้องมีความมืดก่อนจะมีแสงก็เหมือนในพวกซุปเปอร์ฮีโร่ถ้ามีตัวร้ายก็ไม่มีบุญดังนั้นเราต้องชั่วร้ายก่อนไม่ใช่ก็คือเราก็จะต้องสร้างพื้นที่สีดำหรือว่าพื้นหลังสีดำจากนั้นเราก็ไปเอาสีดำนะครับโยนเข้าไปแบบนี้เลยเมื่อเราได้พื้นที่สีดำได้ทั้งหมดเดี๋ยวทีนี้เราก็จะใช้บัตรที่สามารถทำวาดออกมาและเลือกเสร็จและเราก็เข้าไปที่บัตรเชิญทุกคนแล้วมันก็จะมีให้เลือกมีบัตรมาให้เลือกแล้วมันก็จะมีอันนี้นะครับทุกคนฟังเสียงนะ Luminance อ่ะตามนั้นนะมันก็จะมีสัญลักษณ์สัญลักษณ์คล้ายๆแสงอ่ะสัญลักษณ์คล้ายๆแสงปิ๊งๆก็คือคล้ายเหมือนจอกระจายสีแฉกนะแต่ว่ามันเป็นแสงนะทุกคนก็กดเข้าไปแล้วมันก็จะมีให้เลือกมากมายหรือว่าจะเป็นแสงแบบไหนจะเป็นแสงแบบอันใหญ่จะเป็นแสงแบบแสงเล่แล้วก็จะมีคล้ายๆเหมือนลายเส้นเราก็เลือกเอาลายเส้นนั้นที่คือวาดแล้วจะเลือกแสงแล้วก็เลือกออกมาครับพอเรื่องเสร็จทุกคนเราก็มาเริ่มวาดกันได้เลยเพราะแค่นี้เองนะครับทุกคนเราก็เลือกสีที่เราต้องการว่าเราจะเอาสีอะไรที่มันเรืองแสงและวันนี้ที่เราจะวาดก็คือรูปจากนี่ก็ไปวาดกันเลยครับการวาดรูปเรืองแสงในโปรแกรม Premiere นะครับก็ใช้บัตรแบบนี้ใช้เทสีอะไรก็สามารถสร้างผลงานที่แตกต่างจากการวาดรูปบนพื้นสีขาวธรรมดาแล้วทุกคนก็วาดรูปเรืองแสงกันได้แล้วเราลองไปวาดเล่นกันได้ทุกคนส่วนวันนี้ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครบ์และอย่าลืมกดติดตามช่องของเราด้วยส่วนวันนี้ผมฟุ้งนะลาไปสวัสดีครับ